คณะครูบาอาจารย์ผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมทุกรูปทุกท่านทุกนามการที่เราทั้งหลายทั้งปวงได้เสียสละการงานต่างๆเสียสละเวลาเสียสละหน้าที่ที่เราจะต้องได้ทำภาระธุระในทางโลกได้มาบวชในพระพุทธศาสนาถือว่าเราเป็นผู้เสียสละอันยิ่งใหญ่โดยเฉพาะเสียสละจากการมีครอบครัวแทนที่เราจะไปมีครอบครัวมีสามีมีภรรยาขอร่างสร้างเรือนเราก็สละสิ่งเหล่านั้นออกไปเสียนอกจากนั้นเรายังสละหน้าที่การงานที่จะก่อให้เกิดเงินเกิดทองเกิดทรัพย์สินเกิดจิตุปัจจัยต่างๆสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นเราก็สละออกไปเสียแปลว่าสละออกจากกองโภคะทั้งหลายทั้งปวงสละจากเลือกสวนไรนาสละจากบ้านช่องเรือนชานสละจากธุรกิจการงานต่างๆนอกจากนั้นเรายังสละรูปสละเสียงสละกลิ่นสละรสสละสัมผัสต่างๆออกไปคือแทนที่เราจะแสวงหารูปอันน่าใคร่น่าชอบใจเราแสวงหาเสียงอันน่าใคร่น่าชอบใจเราควรจะแสวงหากลิ่นหารสหาสัมผัสอันน่าใคร่น่าชอบใจแต่ว่าเราทั้งหลายทั้งปวงก็สละสิ่งเหล่านั้นออกไปเสียนี่เรียกว่าเราเป็นผู้สละอันยิ่งใหญ่นะเราเป็นผู้สละอันยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นการบวชในพระพุทธศาสนาของเรานั้นจึงถือว่าเป็นการบวชที่มองเห็นประโยชน์อันยิ่งกว่าสิ่งเหล่านี้ซึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงมองเห็นความไม่เที่ยงแท้ของสังขารมองเห็นความไม่เที่ยงแท้แห่งทรัพย์สมบัติต่างๆดังที่ตอนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพวกเราพระองค์จะออกบวชโดยมีนายชันนะมีม้ากันทกะเป็นพาหนะขณะที่พระองค์จะทรงออกบวชนั้นแหละพญามารชื่อว่าวัสวัสดีมารได้มายืนห้ามว่าช้าก่อนช้าก่อนขอพระองค์อย่าพึ่งเสด็จออกบวชเลยพระองค์รู้ไหมว่าอีก7 วันข้างหน้าเนี่ยพระองค์จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิมีมหาสมุทรทั้ง4เป็นขอบเขตราชสีมาพระองค์จะมีพระราชา101ประเทศเป็นบริวารจักแก้วก็ดีนารีแก้วก็ดีขุนคังแก้วก็ดีช้างแก้วก็ดีม้าแก้วก็ดีหรือจักแก้วอันประเสริฐก็จะปรากฏแก่พระองค์ภายใน7 วันนี้ขอพระองค์อย่าเพิ่งออกบวชเถิดพระองค์จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิแล้วองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงตรัสกับพญามารชื่อว่าท้าววัชวัสดีมารว่าดูก่อนมารแม้เราก็รู้อยู่ว่าอีก7 วันเราจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิมีช้างแก้วมีนาดีแก้วมีขุนคังแก้วมีม้าแก้วตลอดถึงจักแก้วอันประเสริฐมีขอบเขตราชสีมาเอามหาสมุทรเป็นขอบเขตแม้เราก็รู้อยู่แต่สิ่งเหล่านั้นเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้บุคคลผู้เสวยทรัพย์สมบัติตามที่มารกล่าวมาแล้วนั้นก็ยังไม่พ้นไปจากกองทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงได้ดูก่อนมารเราจะออกบวชเนี่ยพระเจ้าพระองค์ทรงตรัสอย่างนั้นนะมารนั้นเอาทรัพย์สมบัติมาล่อ
บอกว่าอีก7 วันพระองค์จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิแล้วจะได้ของวิเศษต่างๆมากมายพระเจ้าของเราซึ่งเป็นผู้เที่ยงแท้ที่จะได้ตรัสรู้มีพระบารมีแก่ข้ามีพยานแก่ข้าแล้วมองเห็นว่าสมบัติทั้งหลายทั้งปวงนั้นเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเป็นของไม่เที่ยงเป็นของอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้บังคับบัญชาไม่ได้นอกจากนั้นพระองค์ยังตรัสว่าแม้บุคคลสวยทรัพย์สมบัติเหล่านั้นมากมายบุคคลผู้สวยทรัพย์สมบัติเหล่านั้นก็ไม่สามารถพ้นไปจากกองทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงได้คือไม่สามารถพ้นไปจากความโกรธไม่สามารถพ้นไปจากความโลภไม่สามารถพ้นไปจากความหลงได้ดูก่อนมันเราจะออกบวชนี่พระหฤทัยคือจิตใจของพระองค์นั้นมีความแน่วแน่ต่อการบวชเพราะอะไรเพราะพระองค์ทรงมองเห็นเหตุผลของการบวชด้วยปัญญาอันชัดแจ้งของพระองค์แล้วเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายทั้งปวงผู้เป็นลูกศิษย์ของพระเจ้าเป็นสาวกของพระเจ้าเราก็ควรที่จะมีปณิธานอันแน่วแน่ในการบวชของเรานอกจากนั้นก่อนที่พระองค์จะเสด็จออกบวชนั้นพระองค์ก็ทรงพิจารณาเห็นเทวทูตทั้ง4เห็นคนแก่แล้วก็เห็นคนเจ็บแล้วก็เห็นคนตายแล้วก็เห็นสมณะผู้มีอินทรีย์อันสงบพระองค์ทรงเห็นเทวทูตทั้ง4เทวะก็แปลว่าประเสริฐทูตก็คือทูตอันประเสริฐ4 ประการก็คือคนแก่พระองค์ทรงพิจารณาคนแก่ว่าทุกคนก็ต้องแก่ไม่มีใครจะก้าวล่วงความแก่ไปได้ทุกคนชีวิตของทุกคนถูกความแก่นั้นครอบงำนะคือทุกคนต้องบ่ายหน้าไปสู่ความแก่ปีวันผ่านไปเราก็ต้องใกล้ความแก่ไปทุกขณะทุกขณะหรือว่าเราแก่อยู่ทุกวินาทีทุกนาทีเนี่ยเรียกว่าชราปกปิดแต่ว่าปฏิจฉันนชรามันแก่ทุกขณะทุกวินาทีเราไม่รู้นะว่าเราแก่แต่ว่าเวลามันผ่านไปเป็น1 ปี 2 ปีเรามาส่องกระจกดูเรานี่มันแก่ถึงขนาดนี้แล้วนี่มันเป็นลักษณะนั้นนะเซนของเราเนี่ยมันแก่ไปมันตายไปทุกขณะทุกขณะเพราะฉะนั้นคนทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดมาจึงร่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้มีพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงทราบชัดสิ่งนี้ด้วยจิตด้วยใจของพระองค์เองแม้แต่ตัวของพระองค์เองก็จะร่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้ราหุลก็ดีพิมพาก็ดีพระเจ้าสุทโธทนะก็ดีก็ไม่สามารถร่วงพ้นจากความแก่ไปได้มีพระองค์ทรงพิจารณาอย่างนี้นะก่อนที่พระองค์จะออกบวชนอกจากนั้นก็พิจารณาเห็นความเจ็บว่าคนทั้งหลายทั้งปวงนั้นจะล่วงพ้นความเจ็บไปไม่ได้คือเกิดมาแล้วก็ต้องเจ็บทุกคนบ่ายหน้าไปสู่ความเจ็บบ่ายหน้าไปสู่ความเจ็บป่วยนะทุกคนที่เกิดมาจะไม่เจ็บไม่ป่วยไม่มีนะช่วงที่เราไม่เจ็บไม่ป่วยเราอยากคิดว่าเราไม่เจ็บไม่ป่วยนะความเก็บความป่วยมันซ่อนอยู่ในร่างกายของเรานี่แหละเพราะฉะนั้นชีวิตทุกชีวิตเนี่ยบ่ายหน้าไปสู่ความเจ็บความป่วยความชราความคล่ำคล้านี่มันน่าสลดสังเวชใจไหมลองนึกดูสิชีวิตของเราทุกคนเนี่ยวันหนึ่งเราก็ต้องนอนเกลือกงูดครูดเก็บไข้ได้ป่วยนอนควนคลางสักวันหนึ่งผมของเราต้องขาวสักวันหนึ่งหูของเราต้องตึงสักวันหนึ่งตาของเราย่อมคล้ำสักวันหนึ่งผิวพรรณของเราย่อมเหี่ยวย่นตกกระไม่น่าดูน่าชมถ้าเราพิจารณาดูแล้วมันเกิดความสลดสังเวชใจนะเนี่ยว่าชีวิตทุกชีวิตย่อมเป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดนี่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงพิจารณาเห็นความเจ็บความชราภาพเนี่ยมันก
พอให้เกิดความเจ็บความป่วยอย่างนี้แล้วเนี่ยก็เกิดความสลดสังเวชใจอย่างอ่อนหวดนะนอกจากนั้นพระองค์ทรงเห็นคนตายทุกคนที่เกิดมาแล้วก็บ่ายหน้าไปสู่ความตายไม่มีคนใดคนหนึ่งที่จะรอดพ้นไปจากความตายได้แม้แต่ชีวิตเดียวก็ไม่มีในอดีตการก็ไม่เคยมีใครรอดพ้นจากความตายในปัจจุบันนี้ก็ไม่มีใครรอดพ้นจากความตายอนาคตก็จะไม่มีใครรอดพ้นจากความตายไปได้เพราะความตายมันเป็นสัจธรรมนี่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงพิจารณานะแม้แต่พระองค์ก็จะต้องตายแม้ราหุลแม้นางพิมพาพระเจ้าสุโธทนะผู้เป็นพุทธบิดาก็ต้องตายหมู่พระประยูรญาติทั้งหลายทั้งปวงเสนาอำมาตย์ก็ต้องตายหมดพระองค์ก็ทรงเกิดความสลดสังเวชในเมื่อความตายมันมาใกล้แล้วเนี่ยไม่มีสิ่งใดที่จะต้านทานความตายได้ไม่มีสิ่งใดที่จะป้องกันความตายได้ไม่มีสิ่งใดที่จะมาหลบมาซ่อนเพื่อที่จะหลีกหนีความตายได้ไม่มีนี่เราจะซ่อนกายกลางมหาสมุทรเราจะเข้าไปสู่ในถ้ำในเหวเราจะบินไปบนฟ้าเราจะดำลงไปใต้ดินก็ไม่สามารถที่จะรอดพ้นจากความตายไปได้แม้แต่ตนเดียวคนเดียวชีวิตเดียวดำลงไปในน้ำเหมือนกับพวกปลาทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็ต้องตายเหมือนเดิมเข้าไปอยู่ในถ้ำมืดๆเหมือนกับค้างคาวพวกอะไรมันก็ตายเหมือนเดิมดำอยู่ในดินเหมือนกับพวกไส้เดือนพวกสัตว์ที่อยู่ในดินก็ต้องตายอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละบินไปบนฟ้าเหมือนนกเหมือนพญาหงส์เหมือนพญาเหยี่ยวต่างๆก็ตายเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นบุคคลหรือสัตว์จะอยู่ณสถานที่แห่งใดเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะรอดพ้นจากความตายไปได้ในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงพิจารณาเห็นเทวทูตทั้งสามอย่างนี้นะหลังจากนั้นมาพระองค์ก็ทรงพิจารณาเห็นสมณะมีอินทรีย์ผ่องใสมีตาทอดไปประมาณชั่วแอบมีกิริยาอาการสำรวมไม่มีความตื่นตระหนกตกใจมีกิริยาอันนุ่มนวลในการเดินด้วยสติสัมปชัญญะเกิดความศรัทธาเกิดความนุ่มใสพิจารณาว่านี่คงจะเป็นพระอรหันต์รูปหนึ่งในโลกคงจะเป็นวิถีทางที่จะพ้นไปจากความแก่ความเจ็บความตายกำมังในพระองค์ทรงพิจารณาด้วยปัญญาของพระองค์เองนะหลังจากนั้นมาพระองค์ไม่มองเห็นคุณค่าของการอยู่ทางโลกเพราะว่าบุคคลผู้อยู่ทางโลกถึงจะเป็นเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ก็ต้องแก่ต้องเก็บต้องตายไปอยู่วันยังค่ําในที่สุดชีวิตมันก็จะไม่มีอะไรเลยชีวิตมันเริ่มต้นจากศูนย์หลังจากนั้นเจริญเติบโตเป็นคนมีฐานะมีเงินมีทองเป็นเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ผลสุดท้ายมาตายลงไปกลับมาที่ศูนย์อีกเหมือนเดิมไม่มีอะไรเลยแล้วเราจะมาหลงระเริงเพลิดเพลินมัวเมาทำสิ่งที่ไม่เป็นสาระไม่เป็นประโยชน์อย่างนี้ไปทำไมคือเราจะมามัวเป็นกษัตริย์เราจะมามัวเป็นพระราชาเราจะมัวอยู่กับสิ่งเหล่านี้ไปทำไมในเมื่อเราก็จะทิ้งสิ่งเหล่านี้ไปอยู่นี่นะพระองค์ทรงมองเห็นข้ามช็อตเลยนะบุคคลผู้หลงอยู่ในสิ่งเหล่านี้ก็คือหลงด้วยอำนาจของรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์ต่างๆหลงด้วยอำนาจของตัณหาคือกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาจึงคิดว่าการเกิดการแต่งงานการมีครอบมีครัวการมียศถาบรรดาศักดิ์การมีลูกมีหลานมีกิจการงานต่างๆนั้นเป็นความเจริญของชีวิต
แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่ามันเป็นของอาศัยชั่วครู่เดียวเหมือนกับความฝันนั่นแหละความฝันนั้นเราจะฝันว่าผีมันมาหลอกคนมันมาตามฆ่าหรือเราจะฝันว่าเราเป็นพระราชาฝันว่าเราเป็นเศรษฐีฝันว่าเรามีความสุขด้วยอาการอย่างใดอย่างหนึ่งความฝันทั้งร้ายของทั้งดีความฝันทั้งชอบใจและไม่ชอบใจทั้งหมดนั้นแป๊บเดียวมันก็ตื่นขึ้นมาเมื่อเราตื่นขึ้นมาความฝันมันหายไปหมดความฝันดีความฝันร้ายความฝันสมปรารถนาความฝันไม่สมปรารถนามันก็หายไปด้วยกันหมดชีวิตของเราก็เหมือนกันเมื่อเราย่างเข้าสู่วัยสุดท้ายแล้วนี่คือความตายสิ่งที่เราทำมาทั้งหมดทั้งปวงจะเป็นยศถาบรรดาศักดิ์จะเป็นความร่ำความรวยทุกสิ่งทุกอย่างมันสูญไปหมดนะคือเราออกไปไม่ได้เนี่ยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงมองเห็นจุดนี้พระองค์จึงออกบวชนะดังที่พระองค์ทรงตรัสกับบริวารของนางวิสาขาว่าพวกเธอทั้งหลายนั้นน่ะถูกไฟไหม้อยู่บนศีรษะอยู่ทำไมพวกเธอจึงมัวแต่ร่าเริงมัวแต่สนุกสนานทำไมพวกเธอไม่ดับไฟที่ไหม้บนศีรษะทำไมไม่รีบดับไฟที่ไหม้บนศีรษะนั้นก่อนนี่นะพระองค์ทรงตรัสกับบริวารของนางวิสาขาอย่างนี้นะว่าขณะนี้ไฟกำลังไหม้อยู่บนศีรษะของพวกเธอทั้งหลายอยู่ทำไมพวกเธอไม่รีบดับไฟทำไมมัวสนุกสนานอยู่นี่พระองค์ทรงตรัสอย่างนั้นนะขณะนี้ไฟกำลังไหม้หัวของเราอยู่ก็คือไฟความแก่ไฟความเจ็บไฟความตายไฟคือตัณหาทั้งสามกองเป็นต้นนะมันไหม้ตัวของเราอยู่ไหม้ชีวิตของเราอยู่ไหม้หัวของเราอยู่เรายังจะมาหัวเราะร่าเริงเพลิดเพลินอยู่ทำไมเล่าพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสอย่างนั้นนะทำไมไม่รีบดับไฟที่กำลังไหม้อยู่บนศีรษะให้มันดับไปเสียก่อนเหมือนกับว่าเรานั้นถูกไฟคือความแก่ความเจ็บความตายมันเผาอยู่ตลอดเวลาเลยไม่รู้ว่าจะเผาชีวิตของเราให้ดับสิ้นไปตรงไหนเพราะฉะนั้นท่านจึงให้เรานั้นไม่ประมาทในชีวิตให้เดินจงกรมให้นั่งภาวนาให้บำเพ็ญบารมีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเวลาเรามาประพฤติปฏิบัติธรรมเรียกว่าประพฤติพรหมจรรย์ไอ้พรหมจรรย์นั้นคือประพฤติเหมือนผมนะผมนั้นไม่มีผู้หญิงผู้ชายนะผมเพราะบุคคลผู้อยู่ในฌานนั้นย่อมไม่มีผู้หญิงผู้ชายเพราะฉะนั้นบุคคลผู้มาประพฤติปฏิบัติจะเป็นพระก็ดีเป็นเนนก็ดีเป็นแม่ชีก็ดีเป็นอุบาสกก็ดีเป็นอุบาสิกาก็ดีเมื่อมาถือศีล8แล้วก็คือประพฤติเหมือนผมนะถือศีล10ก็ประพฤติเหมือนผมถือศีล221ข้อก็ประพฤติเหมือนผมคือไม่มีผู้หญิงผู้ชายไม่มีผู้หญิงผู้ชายนั้นมันเป็นบุคลาธิฐานให้เราเห็นว่าบุคคลผู้ไปเกิดในภพโลกเนี่ยไม่ได้ไปเกิดด้วยความเป็นหญิงไม่ได้ไปเกิดด้วยความเป็นชายบุคคลผู้ไปเกิดในภพโลกนั้นไปเกิดด้วยอำนาจของฌานเพราะฉะนั้นความปรากฏแห่งเพศหญิงเพศชายในภพโลกจึงไม่ปรากฏขึ้นมาเพราะผมนั้นเป็นที่อยู่ของบุคคลผู้ได้ฌานเพราะฉะนั้นในผมโลกนั้นจึงไม่มีหญิงไม่มีชายอันนี้เป็นบุคลาธิฐานด้วยนะแล้วก็เป็นสัจจทิฐานความเป็นจริงมันเป็นอย่างนี้ด้วยแต่ถ้าเรามองในเชิงของธรรมาธิฐานเราก็จะเข้าใจว่าพระก็ไม่สมมติว่าตนเองเป็นหญิงเป็นชายแม่ชีก็ไม่ต้องสมมติว่าตนเองเป็นหญิงเป็นชายอุบาสกอุบาสิกาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมศีล8ก็ไม่ต้องสมมติว่าตนเองเป็นหญิงเป็นชายให้คิดว่าเราเป็นผม
คือเราประพฤติพรหมจรรย์แต่ถ้าเราคิดว่าเราเป็นชายไปเห็นผู้หญิงเขาเดี๋ยวก็จะชอบผู้หญิงอีกเพราะเรายังมีความสำคัญว่าเราเป็นชายอยู่หรือว่าถ้าเรามีความสำคัญว่าเราเป็นผู้หญิงก็ไปเห็นพระเห็นเจ้าแล้วก็ชอบพระชอบเจ้าอีกนี่ในลักษณะอย่างนี้เพราะเรามีความสำคัญว่าเราเป็นหญิงแต่ถ้าเราเอาความสำคัญในคำว่าหญิงชายนั้นออกไปเราคิดว่าเราเป็นพรหมเราไม่เป็นหญิงเราไม่เป็นชายความรักในเพศตรงกันข้ามด้วยอารมณ์ของกามอารมณ์ต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้นมานี่นะถ้าเราพิจารณาในลักษณะอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเราประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยที่อยู่ร่วมกันเราต้องพิจารณาตามหลักที่พระองค์ทรงตรัสไว้นั่นแหละเทวทูตทั้งสี่เราก็พิจารณาเห็นสมณะว่าเป็นทางออกจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายพระองค์ก็ทรงเสด็จออกบวชเลยนะแสวงหาโมกขธรรมหรือแสวงหาสัพพัญญูแสวงหาความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่เนี่ย6ปีนะพระเจ้าของเราเนี่ยเป็นประเภทปัญญาธิกะผู้ยิ่งด้วยปัญญานะถ้าศรัทธาธิกะก็ยิ่งด้วยศรัทธาถ้าวิริยาธิกะก็ยิ่งด้วยความเพียรแต่พระเจ้าของเรานั้นเป็นปัญญาธิกะผู้ยิ่งด้วยปัญญาคือบุคคลผู้ที่มาอุบัติตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก็จะมีอยู่3ประเภทนี้เนี่ยอย่างพระเจ้าของเราก็เป็นผู้ยิ่งด้วยปัญญาเรียกว่าปัญญาธิกะถ้าเป็นพระศรีอริยเมตไตรเนี่ยก็เป็นผู้ยิ่งด้วยความเพียรเรียกว่าวิริยาธิกะคือทำความเพียรบำเพ็ญบารมีมากจนสมัยของพระศรีอานนั้นท่านกล่าวไว้ว่าบ้านไม่อยู่ใกล้อยู่ไกลกันนักชั่วไก่บินตกนะคนที่เกิดในสมัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าพระศรีอริเมตไตรนั้นเนี่ยท่านว่าบ้านนั้นไม่อยู่ใกล้อยู่ไกลกันนักพอไก่บินตกพื้นดินก็เป็นพื้นดินที่ราบเรียบเสมอแล้วคนหูหนวกคนตาบอดคนขาขาดเฉียนขาดต่างๆก็ไม่ปรากฏขึ้นมาคนอยากได้อะไรก็มีต้นกระกระพึกปรากฏขึ้นอยู่ที่ทางสี่แพ่งมุมเมืองต่างๆก็จะมีต้นกระกระพึกปรากฏขึ้นมาเราอยากได้อะไรก็ไปสอยเอาไปเด็ดเอาปรารถนาเอาเหมือนกับต้นไม้วิเศษอะไรทำนองนี้ถ้าเราพูดตามที่เขาบรรยายไว้ในหนังสือต่างๆแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับสวรรค์ดีๆนี่แหละแล้วคนในสมัยพระเจ้าศรีอริเมตไตรนั้นก็จะมีศีลห้ามั่นเป็นนิดนะไม่ขาดไม่ด่างไม่พร้อยไม่ทะลุก็เหมือนกับเป็นเทพดีๆนี่แหละนี่นะถ้าเราพูดตามความเป็นจริงแห่งธรรมะต่างๆนี้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นจะมีความสะดวกมีความสบายนั้นด้วยอนุภาพแห่งธรรมที่ตนเองนั้นประพฤติพระเจ้าของเรานั้นแสวงหาการบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นต้องใช้เวลาถึง6ปีเมื่อถึง6ปีพระองค์จึงได้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนั้นสั่งสอนเวไนยสัตว์นั้น45ปีพระองค์ก็ทรงนิพพานอายุของพระองค์80ปี16ปีพระองค์ทรงมีครอบครัวนะ29ปีออกบวช35ปีได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรินิพพาน80ปีการเผยแผ่ของพระองค์ก็45ปีกว่าที่พระองค์จะได้มาเทศนาสั่งสอนชาวโลกทั้งหลายทั้งปวงนี้พระองค์ต้องบำเพ็ญบารมี20ประสงค์ไขกับแสนมหากัป
นึกอยู่ในใจว่าขอให้ข้าพเจ้าได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งในอนาคตการข้างหน้านะต้องบำเพ็ญบารมีถึง9อสงไขยนะนึกอยู่ในใจนี่ต้อง9อสงไขยนะอสงไขยหนึ่งนับไม่ได้นะต้องอดทนบำเพ็ญบารมีปรารถนาทำบุญทำทานในปรารถนาในจิตในใจเนี่ยอยู่ทั้ง9อสงไขยเมื่อบำเพ็ญบารมีนึกอยู่ในใจ9อสงไขยแล้วเนี่ยเมื่อบารมีแก่กล้าก็ปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเวลาให้ทานเวลารักษาศีลก็ออกปากปรารถนาว่าสาธุด้วยผลทานที่ข้าพเจ้าได้กระทำในครั้งนี้ขอให้ข้าพเจ้าได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งในอนาคตการข้างหน้าให้เราออกปากปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าต้องบำเพ็ญบารมีเกตอสงไขยรวมกันเป็น16อสงไขยแล้วนะหลังจากนั้นมาบารมีแก่กล้านะก็ได้รับรัฐทรัพยากรจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งอย่างพระพุทธเจ้าของเรานี้ก็ได้รับรัฐทรัพยากรจากพระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าในอนาคตการข้างหน้านู้นเนี่ยเธอจะได้สําเร็จเป็นพระพุทธเจ้าชื่อว่าสมณะโคดมมีอัครสาวกซ้ายขวาอัครสาวกซ้ายชื่อว่าโมกขลานะอัครสาวกขวาชื่อว่าสารีบุตรพระเจ้าพระองค์ก็ทรงพยากรณ์เมื่อทรงพยากรณ์แล้วต้องบำเพ็ญบารมีอีก4อสงไขยกับแสนมหากัปนี่คิดดูสิบำเพ็ญบารมี20อสงไขยกับแสนมหากัปเพื่อมาตรัสรู้แล้วก็ตรัสรู้นั้นก็มีความเป็นอยู่โดยความเป็นพุทธะคือความเป็นพระเจ้าใน45ปี45ปีมันนิดเดียวนะเปรียบเทียบกับการมาเป็นบารมี20อสงไขยเนี่ยอสงไขยหนึ่งนับไม่ได้นะว่ามันกี่ล้านกี่โกรธปีเนี่ยคิดดูที่ว่าบำเพ็ญบารมีขนาดไหนกว่าที่ได้ตรัสรู้ถ้าเราเปรียบเทียบอายุของเทวดานะพระเจ้าของเราเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่45ปีความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรากฏในโลกของเราเนี่ย45ปี45ปีนั้นถ้าเราเปรียบเทียบอายุของเทวดาเนี่ย1วันในสวรรค์ชั้นจาตูมเนี่ยเท่ากับ50ปีในเมืองมนุษย์นะ1คือ1วันในสวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยเท่ากับ100ปีในเมืองมนุษย์นะ1คือ1วันในสวรรค์ชั้นยามาเนี่ยเท่ากับ200ปีในเมืองมนุษย์นะ1คือ1วันในสวรรค์ชั้นดุสิตเนี่ยเท่ากับ400ปีในเมืองมนุษย์นะ1วัน1คืนในสวรรค์ชั้นนิมมานดีนะเป็น800ปีในเมืองมนุษย์นะหรือว่าสวรรค์ชั้นปารณิมมิสวัชวดีเนี่ย1คืน1วันของเขาเนี่ยเท่ากับ 1,600 ปีในเมืองมนุษย์คิดดูสิว่าพระเจ้าของเราเนี่ยอุบัติตรัสรู้เป็นพระเจ้า45ปีของเมืองมนุษย์ยังไม่ถึง1คืน1วันสวรรค์ชั้นจาตุยังไม่ถึงเสี้ยวหนึ่งแห่งวัน2-3 ชั่วโมงของสวรรค์ชั้นดาวดึงไม่ต้องกล่าวถึงสวรรค์ชั้นสูงขึ้นไปถ้าเรามัวเพลิดเพลินกับสิ่งใดอยู่สิ่งหนึ่งชมสวนดอกไม้ชมอารมณ์อันเป็นทิพย์เครื่องทรงอันเป็นทิพย์เราก็ลืมไปเลยพระพุทธเจ้าก็นิพพานไปแล้วแป๊บเดียวเหมือนกับที่เราเกิดขึ้นมาในขณะนี้แหละเมื่อเราเกิดขึ้นมาแล้วอายุของเรามัน30ปี50ปี60ปี70ปีถ้าเราเผลอเรามัวแต่ชมสวนดอกไม้มัวแต่ชมรูปชมเสียงชมกลิ่นชมรสชมสัมผัสชมอารมณ์ต่างๆมัวแต่เพลิดเพลินไปกับยศถาบรรดาศักดิ์มัวแต่เพลิดเพลินไปกับความร่ำความรวยความสวยความงามมัวเพลิดเพลินกับสิ่งที่คิดว่ามันจะไม่มีโทษมีภัยต่างๆเพลิดเพลินไปเพลิดเพลินไปก็เหมือนกับเหล่าสวรรค์เพลิดเพลินไปนั่นเองพอชำเลืองมองดูพระเจ้านิพพานเนี่ยศาสนาของเราก็เหมือนกันในขณะที่เราอยู่รวมกันนี้เนี่ยเรามีโอกาสที่จะรักษาศีลเรามีโอกาสที่จะเจริญสมาธิสมาบัติเรามีโอกาสที่จะเจริญวิปัสสนาได้บรรลุมรรคผลนิพพานเนี่ยเราเผลอเราปล่อยเราวางเราไม่กระตือรือร้นเนี่ย
ก็เหมือนกับเราพืนอยู่กับอารมณ์เหล่านั้นบางครั้งบางคราวศาสนาอาจจะหมดไปจากวัดพิศโสภารามของเราเนี่ยอาจจะหมดไปจากประเทศไทยของเราก็ได้เหมือนกับมันหมดไปจากประเทศอินเดียประเทศเวียดนามเป็นต้นที่มีก็ไม่เจริญเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นก็ขอให้เราทั้งหลายทั้งปวงอย่าได้เพลิดเพลินในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นมีโอกาสมีเวลาก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติเพื่อที่เราทั้งหลายทั้งปวงจะได้พ้นไปจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงได้สมาธิได้วิปัสสนาได้บรรลุมรรคผลนิพพานวันนี้อาตมาภาพกับผมได้กล่าวทำเสริมกำลังจิตกำลังใจของผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลา